ครับวันนี้ครับพ่อครัวปอนกุ๊กปอนจะสู้กุ๊กเคนได้หรือไม่มาโชว์เมนูเลยครับวันนี้เราจะมาถั่วครับเขาเรียกเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับผมเราจะมาทำสูตรเด็ดของปอนให้ดูกันเป็นวิธีทำที่ง่ายๆครับแต่อร่อยไม่สงวนลิขสิทธิ์ใช่ไหมครับไม่สงวนครับสามารถทำได้อันนี้นะครับถั่วนี่เอ้ยเม็ดมะม่วงหิมพานต์นี่ซื้อจากท็อปครับท็อปทุกสาขามีครับหาซื้อได้ที่ว่าจริงมันก็มีทุกที่นะครับใช่ครับซื้อได้ทุกที่แล้วก็น้ำมันที่ปอนเลือกใช้ปอนก็จะเลือกใช้น้ำมันมะกอกครับผมมันจะให้รสชาติที่ดีกว่าเคยลองใช้น้ำมันอื่นไหมครับไม่เคยครับแดดแรงมากทอดหรืออบครับเนี่ยย่างครับย่างเป็นคำทีที่แปลว่าถั่วย่างนะครับครับผมเป็นเมนูที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเดี๋ยวปอนล้างก่อนเป็นมะม่วงหิมพานต์ย่างไม่ใช่ถั่วเป็นมะม่วงครับเป็นมะม่วงแล้วปกติทำเมนูอื่นเยอะไหมครับกินเองเมนูอื่นทำกินเองก็จะมีมาม่าครับมาม่าไข่เจียวทำผัดใส่ไข่แบบนี้ครับทำไปเรื่อยเลยทำไมไม่ลองทำเมนูอื่นบ้างผัดกะเพราอะไรอย่างงี้ไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะครับตอนเปิดเทอมก็เนี่ยที่รู้ๆกันกับก็ติดก็เลยไม่ค่อยได้อยู่ครับขั้นแรกเลยเราก็โรยถั่วเป็นมะม่วงหิมพานต์เออเป็นมะม่วงหิมพานต์เฮ้ยหนูเสมอเลยมีอะไรกับถั่วหรือเปล่าแน่นๆเลยอยู่ใต้มิดด้วยมีอะไรกับถั่วหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีครับมีเพียงชื่อถั่วครับมีเพียงชื่อถั่วก็ตามจำนวนที่เราจะกินเดี๋ยววันนี้เราทำแบบเอาปริมาณธรรมดาก่อนนี่ปอนล้างมือเลยนะครับน้ำก่อนก็ราดน้ำมันเลยแต่เราไม่ใช้ในจำนวนเยอะใช้ในปริมาณที่พอดีครับราดให้มันทั่วเนี่ยครับไม่ต้องเยอะเลยกลิ่นของน้ำมันมากรอบต่างกันอ๋อลองดมดูครับโอ้โหกลิ่นหอมมากเลยครับแบงไม่ได้กลิ่นเลยในต้องดมเลยเนาะไม่ค่อยมีกลิ่นนะครับลบไปแต่ระย่างอ่ะคือจะหอมเลยใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวก่อนต้องคนถูกครับก็หลังจากราดน้ำมันเสร็จแล้วเราก็ทำถั่วให้แบบทุกเม็ดนะครับเอ้ยเม็ดมะม่วงทุกเม็ดให้โดนน้ำมันครับพยายามเกลี่ยให้มันทั่วถึงก็กระจายครับก็เสียบปั๊บเรียบร้อยก็เดี๋ยวเอาเข้าเครื่องโอ้ง่ายมากเป็นวิธีเมนูยำดึกยำดึกหิวแกล้มกับแกล้มได้เลยครับกับแกล้มกับอะไรครับนมครับนมเป็นคนดีนะฮะตั้งไว้สักครึ่งนาทีครับแล้วก็ประมาณอีก3นาทีแล้วก็มาคลุกใหม่กันใหม่ต้องใส่เกลือเพิ่มไหมครับเนี่ยจะให้มันจะใส่ช่วงหลังๆครับไม่งั้นเดี๋ยวเกลือมันนี่เกิดนี่กี่นาทีนะครับ3นาทีต้องมาคนใช่ไหมครับผมก็จะเห็นว่ามันจะมีด้านหนึ่งเกียมแล้วเกือบเกียมแล้วก็จะได้กลิ่นแล้วครับเริ่มได้กลิ่นแล้วกลิ่นหอมมากเลยนะครับครับผมนี่ร้อนไหมครับเนี่ยอ๋อถ้าเอามือเข้าไปก็ร้อนครับจะลองมือเข้าไปดูหน่อยอ๋ออย่าเลยร้อนมากแล้วก็ใส่กับที่เดิมแล้วรออีก3นาทีใช่แป๊บเดียวครับใกล้แล้วกลิ่นหอมมากนะครับก็ประมาณช่วงนาทีสุดท้ายแล้วจะใส่เกลือเอาขูดขนพี่ไปก็ได้ครับแต่ผิวหนังพี่นี่เค็มมากอันมันเค็มเกินไปไม่ร้องเลยไม่ใช่ก็เดี๋ยวเติมเกลือลงไปได้เลยก็โรยเกลือนิดนึงครับไม่ต้องเยอะมากใครเป็นคนบอกว่าหุงนาทีนี่คิดสูตรเองเลยป่ะครับคิดเองครับคิดสูตรเองเลยคือลองไหมมากกว่านี้แล้วมันไหมใช่ไหมใช่ครับเกลี่ยเลยแต่จริงๆก็คือพอได้กลิ่นปุ๊บครับเราก็เริ่มเอาออกได้แล้วเริ่มปิดได้แล้วเพราะพอได้กลิ่นก็คือมันสุกแล้วครับเหลืองน่ากินมากครับจับที่ขาวซีดๆนะครับใ
ซ้ายกินของมันสวยงามสวยงามเป็นเมนูของกินง่ายๆนะครับที่น้องๆสามารถทำกินเองที่บ้านได้นะครับใช่เลยแล้วให้กินเตาย่างทำไงเอาไปทอดได้ไหมเอาใช้คั่วในกระทะก็ได้ครับแต่ในกระทะไฟจะแรงไงครับอาจจะต้องใช้เวลาแล้วนิดนึงเอ้ยใช้เวลาเร็วกว่าต้องจับเวลาดีครับผมก็ได้แล้วก็เสร็จแล้วครบแล้วครับ6นาทีเมนูถั่วสุดพิเศษกับแก้มเวลาอ่านหนังสือปอยเดี๋ยวมาชิมดูครับว่ามันอร่อยจริงหรอมันร้อนนะเดี๋ยวฟันเสียสุดยอดใครกินติดใจทัวร์ครับครับก็ขอให้เมนูนี้นะครับเมนูม่วงหิมพานต์เป็นตัวช่วยเสริมกำลังในการสอบของปอและเพื่อนๆทุกคนนะครับใครอยากได้เมนูเด็ดๆไอเดียนี้ก็มาที่อีเมลปอนก็ได้มาถามได้ครับก็จบแล้วสำหรับการทัวร์บ้านของปอนก็เป็นยังไงเป็นอย่างที่เพื่อนๆคาดกันหรือเปล่าห้องของปอนรกหรือเรียบร้อยแล้วก็เมนูเด็ดๆของปอนจ้ามากครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับโชคดีในการสอบนะครับวันนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ครับก่อนจะรอดูการทัวร์ที่บ้านคนอื่นต่อนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ